วัสดีท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นนะเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวซึ่งก็ทำคลิปรีแอคชั่นตั้งแต่ตอนเนี้ยวันนี้เราจะมารีแอคชั่นคลิปที่แบบผมนั้นภูมิใจมากเพราะคือผมเคยดูไปแล้วนะแต่ว่าเราจะกลับมาดูอีกรอบเพราะคลิปนี้ผมลืมไปแล้วนะว่ามันยังไงบ้างซึ่งผมเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องแบบพวกดาราศาสตร์มากๆครับวันนี้เราจะมาดูคลิปดาราศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็คือ Universe Size Comparison ซึ่งแปลว่า Universe แปลว่าจักรวาล Size แปลว่าขนาดComparison ก็คือจัดลำดับครับผมแปลว่าจัดลำดับก็คือจัดลำดับของจักรวาลนะจัดลำดับขนาดของจักรวาลก็คือเริ่มตั้งแต่แบบกระจิ้วเดียวก็คือตั้งแต่ความยาวของพลังอะไปถึงใหญ่สุดคือจักรวาลของเรานะครับมาเริ่มไปเลยนะครับเริ่มไปดูกันเลยเปิดกำลังได้คลิปเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะอ่านชื่อดาวผิดกันทั้งนั้นนะผมอ่านชื่อดาวถูกนะอาจจะสังเกตนะผมจำได้อยู่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะเว้ยมันคือไอ้อะไรเหรอลืมละทุกคนรู้ไหมครับทุกคนเนี่ยรู้แค่ว่าขนาดของดวงอาทิตย์เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,400,000 กิโลเมตรนะแต่คุณหารู้ไหมว่ามวลของดวงอาทิตย์อะแม่งเยอะเกือบเท่าดาวนิวตันเลยเว้ยซึ่งดวงอาทิตย์ก็มีมวลถึง 10.6 ล้าน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 กิโลกรัมนะซึ่งนั่นเปรียบเทียบได้กับ1พลังงานดวงอาทิตย์เลยนะก็คือประมาณนั้นเนาะเขาจะเรียกว่าอาร์ตูสนะแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอาคาตูสนะครับคือคนอังกฤษอะสหราชอาณาจักรเขาเรียกว่าอาร์ตูสนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าอาคาตูสนะครับ
ู่เลยเว้ยมันไม่มีไอ้เขาเรียกว่ามันไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีสตีเฟนซันเว้ยสตีเฟนซัน218อ่ะเพราะว่าคือไอ้ดาวสตีเฟนซัน218เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 3,000 ล้านกิโลเมตรนะครับใหญ่กว่ายูไวสุดท้ายนะแต่เขาไม่ได้เอามารวมไงNGC 1277เอ๊ะ NGC 1277มันคุ้นๆนะไอหลุมดำมันเนี้ยแบ็คท่าน618เนี่ยท่าน618ครับมีมวลนับเยอะซึ่งคือท่าน618ครับมีมวลเยอะกว่าดวงอาทิตย์จำได้อยู่นะ 66,000 ล้านเท่าเปล่าวะลืมแล้วอ่ะซึ่งมวลของมันก็เท่ากับ 66,000 ล้านโซล่าสมัยก็เอ่ยโซล่าเมสที่ติดเกมโซล่าสมัยว่ะเออซึ่งเท่ากับ 66,000 ล้านพลังงานดวงอาทิตย์นับก็คือมีมวลเยอะกว่าดวงอาทิตย์ 66,000 ล้านเท่านะมีเส้นผ่านศูนย์กลางก็ตามคลิปครับแสน4แสนล้านกิโลเมตรท่าน618จำได้อยู่นะมวลแม่งแบบมวลมันเยอะมากครับอยู่หลักแสนล้า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 นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ละ131,400บาบาบาไม่ใช่บูทไวนะบูทเต็ดไวหนึ่งทุกคนจักรวาลไม่ได้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150,000 ล้านปีแสงครับจักรวาลของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 90,000 ล้านปีแสงป่ะใช่ 90,000 ล้านปีแสงนะอันนี้ผิดนะเขาเอามาผิดเนาะผมบอกกันนะครับถามว่าทำไมจักรวาลเนี่ยมันเหมือนดาวฤกษ์จริงๆแล้วมันไม่ใช่ดาวฤกษ์ครับที่คือมันเป็นดาวฤกษ์เนี่ยเอาโทรศัพท์กูดับอีกที่มันเป็นดาวฤกษ์เพราะว่าคือมันเกิดจากการที่ว่าจักรวาลของเราอ่ะคือมีหลายจักรวาลเลยใช่ไหมไม่ใช่มีหลายดาวมีหลายกาแล็กซี่ใช่ไหมกาแล็กซี่บางกาแล็กซี่ก็มีความสว่างแตกต่างกันจนรวมเป็นความสว่างมหาสุดจึงทำให้จักรวาลของเราเป็นรูปร่างแบบนั่นแหละโอเคเป็นว่าเราขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ไว้ไปเอ๊ะ